ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษครับของ itugan.com ครับนี้เราจะพาทุกท่านครับไปชมบรรยากาศเกี่ยวกับงานที่เพิ่งจะจบไปครับเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งครับกับบรรยากาศของงาน Bar Camp Bangkok ครั้งที่3ครับซึ่ง Bar Camp Bangkok ครั้งที่3ก็คืองานอสัมมนาอย่างหนึ่งครับที่ได้จัดกันนะครับทั่วโลกครับรวมถึงประเทศไทยครับก็ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเองครับแล้วก็กลับมาฮิตมากก็จนจัดครั้งที่2เมื่อประมาณกลางปี2008นะครับและในปีนี้ครับปี2009ครับก็ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งนึงครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับวิทยาเกตบางเขนครับซึ่งบรรยากาศของงานนั้นครับจะเป็นอย่างไรครับและหน้าตางานเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานเยอะมากน้อยแค่ไหนและรวมทั้งกิจกรรมครับอีกมากมายครับที่มีถึงขั้นค้างคืนเลยทีเดียวครับรับรองครับว่าท่านผู้ชมที่ได้ชมงานบรรยากาศงานบาร์แคมป์ข้อ3นี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปเชิญชมบรรยากาศกับงานบาร์แคมป์ Bangkok ครั้งที่3กันเลยครับที่พร้อมให้เราใช้ก็
คือว่านี่เป็นจุดสำคัญอีกหนึ่งของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับชุมชนตรงนี้ท่านเองที่จะร่วมมือกันในการจัดงานอะไรสักอย่างเพื่อให้มีการผลักดันไอเดียความคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้ครับผมว่าถ้าเกิดครั้งต่อไปเราน่าจะมีความหวังมากขึ้นในการที่จะทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็กิจกรรมแบบนี้หมายถึงกิจกรรมแบบว่าครับกิจกรรมรับเปิดอะไรต่างๆครับคือผมเชื่อว่าจอนพูดไปหมดแล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตื้นตันจนไม่รู้จะพูดอะไรว่าขอบคุณมากๆสำหรับสิ่งประทุมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยวันนี้แล้วผมหวังว่าขอบคุณทุกท่านท่านอธิการอธิการบอกว่ามาใหม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งสี่เราคงได้ที่นี่ขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกท่านนะกรรมการท่านขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ครับถึงแม้มันยังไม่จบนะแล้วเราอยู่ในถึงวันนี้แล้วก็ยังไงก็ขอบคุณในวันนี้คนยกมือครับก็ขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่ก็เป็นเปิดงานครับบาร์แคมป์ตะข้อครั้งที่3ครับณยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับซึ่งอยู่ตั้งอาคาร10ชั้น12นะครับซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของอาคารครับผมครับแล้วก็นี่ก็คือกิจกรรมต่างๆที่มากมายเกิดขึ้นครับในงานบาร์แคมป์ตะข้อครั้งที่3ครับWe do international, you know? I don't know how to say in English this one. Oh, in Japanese. Okay. Social mixtures. So I'm gonna write down the rules here. สำหรับโครงการใหม่ครับที่เกิดขึ้นในงานบัตรทองที่สามการที่ท่านซาโตะครับเป็นชาวญี่ปุ่นครับมาร่วมงานบัตรแคมป์ครับหลายประเทศนะครับก็นำโครงการนี้มาเข้าในประเทศไทยครับในโครงการที่มีชื่อว่าโซเชียลบุ๊คเชฟครับสังคมครับเกี่ยวกับหนังสือครับโดยท่านที่มีหนังสือที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆครับสามารถนำมาบริจาคครับในงานบัตรแคมป์บัตรทองที่สามครับซึ่งสื่อนี้ก็จะถูกกระจายออกไปครับอย่างที่ผู้เข้าร่วมค่ายครับจะได้อ่านสือเล่มนี้นะครับได้ครับสามารถแลกยืมและเปลี่ยนกันได้ครับในโลกออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งจะทำกิจกรรมนี้ทั่วโลกครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ socialbookshelf.org ครับสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจครับก็สามารถติดตามครับกันดูครับในหัวข้อย่อยของวัดแคมป์แม่ข้อที่3ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเสนอในคลิปต่อไปกันครับแต่บรรยากาศของงานบาร์แคมป์แบงคอกครั้งที่3ยังไม่จบครับก็เพราะว่ายังมีอีกวันนึงครับเพราะฉะนั้นมีกิจกรรมในภาคกลางคืนครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนที่2ครับสำหรับวันนี้ผมอ้ําปัชญาวงศ์สกุลขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนที่2ครับวันนี้สวัสดีครับยังคิดนิดนึงเออเอาเลยนะเยอะเลยมันจะพังแล้วไอ้เหี้ยซื้อโน้ตบุ๊กนะครับต้องติ้งแพดครับติ้งแพดโดนเลยครับไม่ต้องงานเข้าติ้งแพดโดนเลยครับไม่ต้องงานเข้าโอ้โหเทคนิคเห็นละทวิตเตอร์ว้าวน็อกเข็นเข็นต้องเขาลางๆเลยยอดนี้มันโหดร้ายกันเราอย่างนี้เอาเลยเวลาขนาดแล้ววันนี้มีทีมงานมาแนะนำหลายตัวด้วยกันเริ่มที่ตัวแรกเลยครับอาจารย์สุประเดชเชิญครับ